มาที่โมเมนต์น่ารักน่ารักของอีกหนึ่งหนุ่มดีกว่านะคะนั่นคือณเดชเองนั่นเองค่ะต้องบอกว่าณเดชเองเนี่ยก็มีไปทำบุญกับแม่แก้วอีกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปทำบุญปุ๊บณเดชก็เลยมีการแวะไปที่โรงทานแล้วก็ทำโรตีแต่ว่าไม่ใช่โรตีธรรมดานะคะโรตีของพระเอกก็ต้องเป็นโรตีรูปหัวใจน่ารักมากซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็มีการแซวนะคะแล้วก็รวมไปถึงแซวไปถึงยาย่าด้วยแต่ว่าหนุ่มโรตีของเราจะน่ารักขนาดไหนไปชมคลิปนี้กันหน่อยค่ะรู้ใจตั้งแต่นายเดชฝั่งยาย่าลงทะเลนั่นน่ะเฮ้ยทำอะไรจะทำให้เขา